สวัสดีค่ะแจม Lady แจมนะคะวันนี้นะคะแจมก็จะมาทำวิดีโอนะคะเป็น October Ferrets นะคะก็ณตอนนี้นะคะเป็นวันที่31นะคะตุลาคมนะก็ถือว่าเป็นแบบว่าสิ้นเดือนนะคะตุลาคมแล้วก็เดี๋ยว November นะคะพรุ่งนี้นะคะพฤศจิกายนก็จะเริ่มแล้วนะโอเคเข้าเรื่องกันเลยนะคะสำหรับตุลาคมนี้นะคะก็มีหลายอย่างเหมือนกันนะคะที่ชื่นชอบนะคะเราไปเริ่มกันอย่างแรกเลยนะเริ่มแรกนะคะก็ต้องเป็นของกินก่อนเลยนะคะจริงๆเนี่ยจําเป็นคนที่ไม่ดื่มกาแฟนะเป็นคนที่ชอบกินชาเย็นชาไทยเย็นนี่คือแบบของโปรดนะคะชาเย็นชาไทยเย็นชาเนสทีแล้วก็ชาเขียวที่เป็นมัทฉะนะนะคะแต่จําเนี่ยก็เพิ่งมาเริ่มกินกาแฟนะคะเมื่อเดือนนี้เองนะคะเดือนตุลาคมนี่แหละประมาณกลางๆไม่ใช่กลางๆเดือนประมาณต้นเดือนนะคะก็กินมาได้ประมาณเดือนนึงแล้วคือไม่รู้เหมือนกันนะเพราะตอนเด็กๆอย่างเงี้ยพ่อแม่เราผู้ใหญ่ก็แบบไม่อยากให้เด็กกินใช่ป่ะว่าเอ้ยมันเป็นกาแฟหรืออะไรเงี้ยโตขึ้นมาเราก็เลยไม่กินเราทำงานไปแล้วมันง่วงเอ๊ะคนอื่นเขาดื่มกาแฟกันหรือว่าเราอาจจะลองดื่มกาแฟบ้างนะอะไรแบบนี้นะคะก็เลยไปเริ่มนะจะให้จำเริ่มแบบว่าเอสเปรสโซ่แบบดื่มเป็นช็อตเหมือนฝรั่งอะไรเงี้ยคงไม่ไหวเพราะว่าเคยแบบคือเจฟฟรีย์แฟนจำเนี่ยเขากาแฟคือแบบ crazy มากนะคือเขาจะดื่มแบบทุกวันแบบดับเบิลช็อตอะไรเงี้ยนะคะแต่ว่าจำเนี่ยเคยไปลองชิมเหมือนกันโอ้โหแบบขมมากอ่ะคือยังกินไม่ได้ก็เลยรู้สึกว่าสิ่งที่เป็นกาแฟที่เรากินได้อย่างเดียวคือลูกอมโกปิโก้ค่ะอันนั้นอ่ะคือเราอ่ะทานได้แล้วก็รู้สึกว่าโอเคถ้าจะเริ่มทานกาแฟเนี่ยเราก็รู้สึกว่ามันก็เป็นกาแฟแบบต้องเป็นกาแฟที่หวานอ่ะที่คนกินกาแฟร้อนเขาก็ไม่ได้กินหวานขนาดนั้นไงแต่เราเป็นแบบไม่กินกาแฟร้อนกินกาแฟเย็นอะไรจำจะซื้อเป็นแบบนี้นะคะเป็นแบบเขาเรียกว่าอะไรเป็นแบบบอทเทิลเป็นแบบขวดใช่ไหมให้ดูนะอันนี้เป็นกาแฟนะคะที่มีชื่อว่าเป็นไอซ์เอสเปรสโซ่คลาสสิกนะคะเป็นสตาร์บัคส์เวนิลลาลาเต้นะคะ flavored with other natural flavors นะคะก็มันเป็นกาแฟนะคะที่ผสมนมนะคะแล้วก็หวานนะมันก็หวานมันก็เป็นสำหรับกินกาแฟเย็นนะคะเป็นแบบนี้นะขวดหนึ่งก็อยู่ได้ประมาณอาทิตย์หนึ่งนะคะนี่เป็นแบบนี้นะคะนี่ข้างในอันนี้คือหมดแล้วนะมันมีหลายรสชาตินะคะรสที่จำชอบมากที่สุดก็คือเป็นรสวานิลลาลาเต้ก็เป็นเหมือนกาแฟเย็นปกติกลิ่นวานิลลานะคะแล้วก็จะมีอีกอันนึงนะคะก็จะเป็นรสนี้นะจำก็ลองแล้วเหมือนกันตัวนี้เป็นคาราเมลนะคะมาคิอาโต้นะข้างหลังเขาก็มีบอกเขาบอกว่าขวดหนึ่งเนี่ยนะคะสามารถที่จะฟิลได้ประมาณ5แก้วนะ5แก้วแก้วละ8ออนนะคะแต่อันนี้ก็คือเอาลองมากินแต่ว่าจำชอบรสไอตัวเขาเรียกว่าอะไรรสตัวนี้มากที่สุดนะคะแล้วก็โชคฟอร์แบบนี้นะเขาก็มีรสชาติพิเศษที่ทำขึ้นมาก็คือรสพัมกินสไปซ์นะก็จะมีแบบว่ามีกลิ่นเขาเรียกกลิ่นอะไรกลิ่นอบเชยกลิ่นซินนามอนอะไรเงี้ยมันค่อนข้างสตรองเหมือนกันนะคะก็โอเคแต่ว่าจำชอบรสแบบว่าเบสิกวานิลลามากที่สุดต่อไปก็เป็นแอคทิวิตี้นะคะที่จะมาเพิ่งค้นพบว่าอ้าวมีหรอนะคะก็คือ Kindle นั่นเองนะคะนี่ข้างในก็เป็นแบบนี้อันนี้เป็นรุ่นน่าจะเป็นรุ่นเก่าแล้วจำก็ไม่รู้เหมือนกันเพราะว่ามันเป็นของเจฟฟี่นะคือจำเนี่ยก็คิดไปถึงว่าเฮ้ยแบบถ้าเกิดว่าเราบินกับประเทศไทยใช่ไหมแล้วเราอยู่บนเครื่องมันต้องน่าเบื่อมากแน่ๆเลยเพราะว่ามันก็ไม่มีอะไรทำยกเว้นว่าหนังที่แบบว่าซ้ำๆอะไรอย่างนี้ทำอะไรดีมือถือก็เล่นมากไม่ได้ใช่ไหมฟังเพลงฟังแล้วก็ฟังอีกก็รู้สึกว่าเฮ้ยอ่านหนังสือนี่แหละมันแบบว่าดีนะคะก็เลยไปลองหาใน Amazon ว่าเฮ้ยจะซื้อ Kindle สักอันนึงอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยบอกเจฟฟี่ว่าเฮ้ยเจฟฟี่เราอยากได้ Kindle เพราะที่นี่ Kindle มันแบบว่าไม่ได้แพงมากใช่ไหมแล้วเจฟฟี่ก็บอกว่าเออมี Kindle อันนึงอ่ะลองไหมแล้วก็แบบอ้าวยูมีเหรอทำไมยูไม่เคยบอกก็มีตั้งนานแล้วนะคะก็เป็นตัวนี้นะจำก็ไม่รู้เหมือนกันอ่ะว่ามันเป็นรุ่นอะไรนะก็ใช้งานง่ายนะคะเป็นรุ่นที่แบบว่าก็เป็นหน้าจอเหมือนแบบเป็นกระดาษนะคือถ้ามืดก็คืออ่านไม่ได้นะมันไม่มีแสงเพราะจะรู้สึกว่ารุ่นใหม่ๆมันจะมีแสงอะไรอย่างงี้ใช่ไหมนะคะก็เนี่ยค่ะก็ดีนะมันก็ถนอมสายตาดีแต่ว่ามันก็แค่อ่านในที่มืดไม่ได้แค่นั้นเองนะคะก็ช่วงนี้ก็แบบดาวน์โหลดพวกแบบว่าหนังสืออะไรเงี้ยมาอ่านนะก็ถือว่าดีนะคะ Kindle ค่าเวลาดีอ๋อที่สำคัญคือเป็นสมาชิก Amazon ใช่ไหมแล้วในหนังสือใน Amazon มันจะมีเยอะมากนะคะก็คือแบบซื้อมาในหนังสือซื้อมาอ่านอะไรเงี้ยค่อนข้างถูกคือถูกมากๆเลยนะสำหรับหนังสือใน Kindle นะคะก็ซื้อผ่าน Amazon นะคะต่อไปนะคะมาถึงไอเทมที่เป็นบิวตี้กันบ้างนะคะ
ทาวันนี้ด้วยนะคะนั่นก็คือลิปสติกนะคะไม่ใช่ลิปสติกเป็นลิปครีมเขาเรียกว่าอะไรเป็นลิควิดลิปสติกนะคะของ Smashbox นะคะจริงๆจำเคยเห่อไปแล้วนะ Smashbox เนี่ยในวิดีโอเดือนก่อนๆ นะคะว่าจำชอบมากเลยตอนนั้นคือสี Stepping Out ใช่ไหมแต่อันนี้มันเป็นตัวใหม่ไม่ใช่ตัวใหม่เป็นสีที่จำเพิ่งได้มาลองใหม่นะคะตัวนี้จำได้มาจาก Sephora Playbox นะคะก็ได้มา include มาสีนี้นะคะคือสีDriver seat นะคะนี่ก็เป็นสีที่ทาอยู่บนปากอันนี้เลยนะคะมันจะเป็นสีแบบว่าจะเป็นส้มอมชมพูอมแดงนิดๆ นะคะไม่รู้เหมือนกันว่าในกล้องมันจะเห็นเป็นสีอะไรมันทำให้ฟันขาวดีนะฉันชอบมันก็นัวดีและที่สำคัญคือแอปพลิเคเตอร์ข้างในนะคะฉันชอบหัวแบบนี้มากเลยนะเออคือจำรู้สึกว่ามันโอเคมากอ่ะมันแบบตรงเนี้ยมันสามารถที่จะแบบเขียนขอบปากได้โดยที่ไม่ต้องงอพวกแบบว่าเพนซิลนะคะพวกแบบดินสอเขียนขอบปากแล้วก็เส้นคมแล้วที่สำคัญเนื้อฟอร์มูล่ามันนุ่มมากนะคะคือถ้าใครเคยใช้คัลเลอร์ป๊อปเนี่ยเราจะรู้สึกว่าเนื้อมันแน่นใช่ป่ะแต่ว่ามันแห้งจนแบบว่าปากมันแตกอะไรเงี้ยแต่อันเนี้ยไม่เป็นนะคะคือเนื้อนุ่มและที่สำคัญคือมันติดทนนะคะแล้วก็แมทจริงๆนะนี่ออกมานะนี่เราก็ให้ดูความเป็นจริงว่ามันออกมาแต่ว่ามันออกมานิดเดียวนะคะบางๆนะคือไม่ได้แบบว่าออกมาน่าเกียดอะไรนะคะแล้วก็สวยดีนะเออใครที่ชอบ Liquid Lipstick นะคะลองหลายแบรนด์แล้วลอง Smashbox นะจะเลิฟเหมือนกันต่อไปก็เป็นตัวนี้นะคะเป็นตัวนี้เป็นอะไรตัวนี้เป็น NYX นะ Eyeshadow Base นะคะก็เป็น Eyeshadow Base ธรรมดานะซึ่งจำต้องบอกว่าจำซื้อสีขาวมานะคะจริงๆมันก็มีแบบสีนูดสีอะไรอย่างงี้ด้วยนะแต่ว่าจริงๆแล้วสีขาวมันก็โอเคจะลองให้ดูนะคือถ้าใครที่ชอบแต่งตาแบบว่าสีสันที่แบบว่ามันอ่อนหรืออะไรเงี้ยนะคะเอาตัวเนี้ยลงอ่ะดีนะตัวนี้มันจะเป็นเนื้อครีมนะคะสีขาวเนี่ยมันเป็นสีขาวก็จริงแต่ว่าจริงๆแล้วเวลาเกลี่ยไปเนี่ยมันก็ไม่ได้แบบว่าออกมาน่าเกลียดนะหมายถึงว่าบนตาแล้วพอทาอายแชโดว์ทับอะไรเงี้ยคือจะทำให้สีอายแชโดว์ชัดเจนแล้วก็แบบว่าแบบสะพรึงอ่ะเออคือชอบนะคะและที่สำคัญคือราคาถูกมากนะคะตอนนี้ตัวนี้เขา6 เหรียญ7 เหรียญเองมั้งจำไม่ได้เหมือนกันซื้อที่ Target นะคะต่อไปนะคะตัวสุดท้ายนะมาถึงแป้งนะคะแป้งนะคะกลับมาใช้ตัวเดิมนะเพราะว่าหลังจากที่แบบว่าเวลาเรามีของใหม่แล้วก็แบบลองของใหม่นู่นนี่ใช่ไหมแต่ว่าพอมาถึงช่วงนี้เนี่ยจะมากลับมาใช้ตัวนี้นะคะแล้วก็ชื่นชอบนะคะตัวนี้คือ Air Sponge นะคะเป็น Loose Face Powder นะตัวนี้เป็น Original Formula นะคะสี Translucent นะคะ Extra Coverage นะตัวนี้เนี่ยให้มาในปริมาณที่เยอะมากเยอะแบบเยอะมากคือไม่รู้ว่าแบบปีนึงใช้ไม่หมดเลยนะคะตัวนี้ซื้อมานานมากแล้วนะประมาณ 5-6 เดือนที่แล้วใช้แบบดีอ่ะมันทำให้หน้าแบบทำให้หน้าแมตต์อ่ะเออเวลาที่แบบลงรองพื้นเอาไว้เซตหน้าอะไรเงี้ยแล้วก็มันไม่มีสีนะคะมันก็ไม่ทำให้แบบว่าหน้าเราเขาเรียกว่าอะไรไม่ทำให้หน้าเราแบบว่าวอกหรืออะไรอย่างงี้แล้วก็วันนี้ก็ใช้ตัวนี้เสร็จแป้งข้างในนะคะมันจะเป็นแบบนี้นะมันจะเป็นพับให้มาแบบนี้แต่พับมันใช้อะไรไม่ได้เลยนะคะมันเป็นพับแบบเนื้อยุ่ยๆอย่างเงี้ยเออส่วนมากจำก็จะเอาแบบขอแป้งออกมาใช่ไหมแล้วก็เอาแป้งอ่ะจุ่มนะคะแล้วก็ทัชกับพับเอาเวลาพวกแบบว่ามีแป้งส่วนเกินอะไรแบบนี้นะก็กลับมาใช้นะคะแล้วก็ยังเลิฟเหมือนเดิมนะราคาก็อันนี้จำซื้อที่ Walmart นะคะเป็น Drug Store เป็นแบบถูกอ่ะเท่าไหร่วะ6 เหรียญอ่ะเออ6 เหรียญ7 เหรียญมานี้แหละโอเคค่ะก็สำหรับ Favorites นะคะของเดือนตุลาคมนะคะก็หมดเพียงเท่านี้นะก็หวังว่าน่าจะชอบกันนะคะก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเพื่อนๆเนี่ยมีแบบว่าไอเทมโปรดปลานะคะสำหรับเดือนนี้เป็นอะไรบ้างแล้วก็ทำแล้วก็มาแชร์กันบ้างนะหรือว่าคอมเมนต์ข้างล่างก็ได้นะคะสำหรับวันนี้นะคะขอบคุณที่ติดตามชมนะคะวันนี้ก็ลาไปก่อนแล้วนะคะสวัสดีค่ะ